สวัสดีค่ะพบกับ DMC News ในวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559กับดิฉันกนิกาอยู่ศรีนะคะต้อนรับคุณผู้ชมทางจานดาวธรรมทั่วโลกคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราย้อนหลังได้นะคะทางแฟนเพจ DMC News หรือจะส่งภาพกิจกรรมงานบุญให้เราได้ช่วยกันเผยแพร่สามารถส่งมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้กันเลยนะคะคณะเจ้าภาพจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรีณบ้านริมคลองอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะสำหรับพิธีกรรมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรวสินจันทพันโตเป็นประธานสงฆ์โดยภายในงานคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานผ้าป่าได้แก่คุณแม่จำลองบัวคงและคุณแม่วัชรีงามสลักซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตสำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรีซึ่งสืบเนื่องจากพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมีดำริให้มีโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้นเช่นโครงการอุปสมบทหมู่ทุกหมู่บ้านทั่วไทยโครงการบรรพชาสามเณร1,000,000รูปในพุทธศักราช2559และอีกหลายๆโครงการเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเหตุนี้ทางคณะเจ้าภาพในจังหวัดจันทบุรีและสาธุชนที่ทราบข่าวจึงได้พร้อมใจกันร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแห่งนี้เพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้สำเร็จค่ะจริงๆแล้วเป็นงานของวาระสหวาระเดือนเกิดของคุณแม่วัชรีงามสลักนะคะพวกเราในฐานะลูกๆ ก็รู้สึกปลื้มค่ะที่ได้มีโอกาสทำให้ความคิดความตั้งใจของแม่เป็นผลสำเร็จค่ะคือได้ถวายผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์สถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรีค่ะเพราะว่าสามารถที่จะเป็นสถานที่ขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตทุกๆคนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ฟังคำสอนนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางรอดของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีสถานปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมมากขึ้นรวมทั้งเยาวชนทั้งหลายที่เป็นเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีก็จะได้มีโอกาสมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีและโลกนี้ค่ะก็น่าจะสว่างสวัยขึ้นเพราะนั้นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำคัญสุดๆเลยค่ะเพราะนั้นพวกเราก็เลยปลื้มที่ได้สร้างบุญนี้ในวันนี้ค่ะชมรมระยองร่มเย็นได้จัดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,250 รูปปีที่7เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งความช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบค่ะวันนี้ณถนนสุขุมวิทบริเวณตรงข้ามปั๊มปตท.เยื้องห้างโลตัสจังหวัดระยองชมรมระยองร่มเย็นร่วมกับคณะสงฆ์เครือข่ายชาวพุทธในจังหวัดระยองได้ร่วมกันจัดตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงโดยมีนายเพิ่มศักดิ์ชีวาวัฒนานนท์อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นผู้แทนนำกล่าวส่วนกัลยาณมิตรอรัญญาชีวาวัฒนานนท์ประธานชมรมร่มเย็นเป็นผู้แทนกล่าวรายงานทั้งนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมอบป้ายเป็นสัญลักษณ์ในการส่งกำลังใจและข้าวสารอาหารแห้งไปยังพุทธบุตร4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านทางผู้แทนสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับการจัดตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,250 รูปในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาฟื้นฟูศีลธรรมโลกและฟื้นฟูวัฒนธรรมการตักบาตรของชาวพุทธให้ฟื้นกลับคืนมาสร้างความสามัคคีรวมพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและที่สำคัญเป็นการส่งกำลังใจในการนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดคุณครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมายาวนานกว่า12ปีและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่7โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ใน8อำเภอของจังหวัดระยองมาเป็นเนื้อนาบุญและในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดระยองและได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากซึ่งหลายท่านได้กล่าวว่าอยากจะเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศและในจังหวัดระยองเองก็อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเช่นกันเพราะโอกาสที่ประชาชนจะได้ใส่บาตรพระสงฆ์เป็นจำนวนมากเช่นนี้ค่อนข้างจะหาได้ยากมากและเป็นภาพที่สงบเรียบร้อยและอีกอย่างทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดเกิดการหมุนเวียนไปในทางที่ดีอีกด้วยก็ปีนี้เป็นปีที่7ที่ทางมีการตักบาตรทำบุญร่วมกันนะครับก็รู้สึกมีความยินดีแล้วก็เห็นประชาชนมาร่วมกันในการทำบุญเนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิติครับอยากให้ทุกคนมาร่วมกันทำบุญสนับสนุนพุทธศาสนาต่อไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งเนี่ยประชาชนได้บุญแน่นอนนะครับเพราะว่ามาทำบุญกับพระสงฆ์ 1,250 รูปในปีนี้นะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยตัวอาหารข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยก็ไปสนับสนุนในส่วนของวัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขาดแคลนอยู่มากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าบุญที่เราทำเนี่ยก็จะทวีคูณนะครับแล้วก็สนับเป็นการสนับสนุนพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปนะครับยังน้อยเนี่ยเศรษฐกิจก็คือประชาชนได้มีการเขาเรียกว่าไปจับจ่ายใช้สอยข้าวของก็ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนขึ้นในประเทศนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดระยองซึ่งก็ทำให้เศรษฐกิจของระยองเนี่ยดีขึ้นครับค่ะสำหรับการมาตักบาตรในวันนี้นะคะก็รู้สึกมีความสุขค่ะอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นบุญใหญ่แห่งวันนี้นะคะเพราะว่าไม่มีโอกาสบ่อยๆ1ปีอาจจะมีแค่1ครั้งนะคะรู้สึกมีความสุขมากค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสจะได้มีกิจกรรมนี้อีกก็อยากมาร่วมกิจกรรมค่ะค่ะก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไม่ได้มีทั่วประเทศเนี่ยก็คือทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมแห่งนี้ค่ะก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่เห็นสาธุชนหมู่เหล่าชาววินเทอร์มครับชาวระยองครับเยอะค่อนข้างหนาแน่นก็เห็นแล้วประทับใจมากๆครับก็กิจกรรมส่วนนี้ก็อยากให้มีต่อเนื่องทุกๆปีครับผมก็เห็นประชาชนครับได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ค่อนข้างเยอะครับผมก็อยากให้มาร่วมกิจกรรมนี้กันเยอะๆครับผมมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่วัดชุมชนและโรงเรียนที่ประสบเหตุความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงมอบให้แก่ทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือที่รักษาความสงบในจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้มอบหมายให้ชมรมพุทธรักษาชายแดนใต้เป็นตัวแทนมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดโรงเรียนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมทั้งมอบให้กับทหารนาวิกโยธินกองทัพเรือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่รักษาความสงบในจังหวัดนราธิวาสซึ่งครั้งนี้ได้ทำพิธีมอบณศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสโดยมีพระสมุทศพลขันสโรเจ้าอาวาสวัดโคเคียนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพันจ่าเอกนพคงพัชรศรีหมวดปืนเล็กที่301ค่ายทุ่งกงจังหวัดนราธิวาสเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายสังฆทาน
ดยมีวัดโรงเรียนชุมชนทหารที่เข้ามารับข้าวสารอาหารแห้งซึ่งประกอบด้วยวัดโคกเคียนวัดดุทรงยอวัดบูรณารามหรือวัดโคกงูวัดหิรัญยวดีหรือวัดคลองไหลวัดรัตนานุภาพวัดฉัตรทันสนามวัดชนทาราวาสวัดบ้านไทยศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นชุมชนบ้านโคกเคียนหมู่ที่8โรงเรียนบ้านโคกเคียนโรงเรียนบ้านโคกมะม่วงโรงเรียนวัดพระพุทธโรงเรียนนาสิกขาลัยโรงเรียนวัดฉัตรทันสนามโรงเรียนบ้านโคกมะเฟืองโรงเรียนนราธิวาสโรงเรียนมัธยมตากใบหน่วยเฉพาะกิจทุ่งกงหน่วยเฉพาะกิจ33กองปืนเล็กและกองร้อยปืนเล็กที่1และสำนักสงฆ์เขมารามในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ทางมูลนิธิธรรมกายได้จัดส่งในครั้งนี้ประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 50,000 ซองข้าวสารจำนวน 7,500 กิโลกรัมปลากระป๋องจำนวน 5,000 กระป๋องขนมเวเฟอร์จำนวน100กระสอบเครื่องดื่ม 3 in 1 10,000 ซอง Nest Vita 5,000 ซองยาสีฟัน 5,000 ซองสบู่ 2,500 ก้อนเป็นต้นได้รับแจกจากที่นำมาให้นะครับในส่วนของทหารได้นำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ประสบภัยในส่วนหนึ่งแล้วก็ชาวบ้านที่ยากจนพร้อมทั้งอาหารแล้วก็ข้าวสารที่ให้มานะครับก็ได้นำไปแจกให้เท่าที่ได้รับมอบนะครับส่วนของทหารนั้นเรามีใช้อยู่แล้วรวมทั้งข้าวสารและอาหารแห้งในส่วนนี้ก็เป็นกุศลอย่างยิ่งที่ได้รับแจกจากทางวัดเพื่อจะนำไปทางโรงเรียนเรามารับบริจาคของข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็ดิฉันจะนำเป็นตัวแทนนำสิ่งของเหล่านี้ไปบริจาคให้กับผู้ที่มีความยากไร้ในโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7ระบุถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าคณะสงฆ์ไม่ได้แตกแยกโดยเฉพาะการเสนอนามสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชค่ะพระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาเจ้าคณะภาค7กล่าวถึงสถานการณ์ของคณะสงฆ์ในขณะนี้ว่าคณะสงฆ์ไม่ได้ขัดแย้งแตกแยกโดยเฉพาะการเสนอนามสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั้นคณะกรรมการมหาเถรสมาคมทั้งฝ่ายธรรมยุตและฝ่ายมหานิกายมีมติเห็นชอบร่วมกันตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติม 2,535 ซึ่งการที่มหาเถรสมาคมมีมติเกี่ยวกับเรื่องสังฆราชออกไปแล้วที่สำคัญตนได้รับรายงานว่ามีทหารเข้าไปตามวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งคณะสงฆ์จะทำอะไรมีระบบมีพระธรรมวินัยยึดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และจริยาพระสังฆาธิการคอยกำกับโดยสิ่งที่คณะสงฆ์ทำล้วนแล้วแต่เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติคุณผู้ชมคะปกิณกะธรรมในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาประจำวันที่27กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีท่านได้เมตตาเล่าถึงตัวอย่างการอบรมสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปทั่วไทยศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2558นะคะซึ่งวันนี้เรามีรายงานพิเศษค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏไปจัดอบรมสามเณรขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อภาคฤดูร้อนปีที่แล้วนี่เองเนี่ย2558นี่นะจ๊ะครั้งนั้นก็มีเด็กๆมาเข้าอบรมกว่า100คนดูจ้ะอายุตั้งแต่7ขวบถึง12ขวบโอ้หนุกหนานเลยนะนี่นะโอ้ถึงจะซนบ้างแต่ก็น่ารักดีไม่บ้างแล้วจ้ะเพราะคนละบ้างมารวมๆกันนี่นะคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเนี่ยหลังจากบรรพชาได้4วันสามเณรก็สามารถจับคู่พับผ้าแล้วผมจะวอนให้กันและกันได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยสาธุสาธุ
สามโอ้ศูนย์ไหนจะเหลือ3วันท้าทายกันหน่อยนี่เนาะนี่4วันนี่จับคู่พับผ้าห่มจีวรให้กันและกันได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยซึ่งหลักสูตรของโครงการให้สามเณรได้รู้จักทำความเข้าใจจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จ้ะถูกต้องมากเลยถูกต้องมากมากเลยนี่จ้ะพร้อมทั้งเน้นการสวดบทธรรมจักรควบคู่การฝึกให้สำเร็จเทศยกใจผู้ปกครองที่มาเยี่ยมที่ศูนย์ซึ่งสำเร็จก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยเข็มขัดสั้นไปเลยแบบคาดไม่ถึงการเดินทุดงสำเนียงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากถึงแดดจะแรงแถมบางช่วงมีฝนตกแต่สำเนียงก็เบิกบานใจเราต้องสัมมาอรหังตลอดทางบางรูปก็นึกถึงหน้าโยมพ่อโยมแม่ไปด้วยคือเอาโยมพ่อโยมแม่มาบวช ด้วยมาเดินทุดงด้วยโอ้เป็นภาพมหัศจรรย์ที่ใครเห็นไม่ต้องยิ้มทุกรายเลยครับการจัดบรรพชาสามเณรนั้นให้ประโยชน์ในวงกว้างจริงๆตัวเด็กที่มาบวชก็ได้รับการปลูกฝังเรื่องศีลธรรมผู้ปกครองก็มีโอกาสได้มาทำบุญมากขึ้นญาติโยมก็ได้มาเพิ่มเติมศรัทธาอายุพระพุทธศาสนาก็ยืนยาวเราจะต้องสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามที่เกิดมาสร้างบารมีนี้นะยุคของเรานี่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาศูนย์วันแต่จะต้องขยายไปทั่วโลกและให้เป็นศาสนาประจำโลกสำหรับช่วงนี้เราจะไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนกันค่ะโดยเราจะไปกันที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์กและวัดพุทธธรรมบ่วงนะคะซึ่งมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรติดตามได้ใน World News ค่ะกัลยาณมิตรสุยแฝดสุระและเพื่อนๆกัลยาณมิตรเมืองอุนเซอร์ประเทศเดนมาร์กได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเดนมาร์กมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรโดยพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์และในโอกาสนี้พระครูวิเทศจินดาพรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์กได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความดีสากลเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัวก่อนที่จะถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ด้านกัลยาณมิตรเมืองไพเนอร์ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธธรรมบวกไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสว่างจิตเยสเคอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรสว่างจิตเยสเคอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายคิลานะเพศัตมีกัลยาณมิตรพรทิพย์อาเบนและกัลยาณมิตรประพัฒน์สอนทีเมอร์นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัญญาบารมีโดยมีเด็กชายออสการ์เยสเคอร์และเด็กชายมาริโอสมิธนำกล่าวคำถวายต่อจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีสืบไปปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญลูกชายแมนอายุตั้งแต่ 20-50 ปีบวชอุทิศน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีกับโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม72ปีพระเทพยานมหามุนีอบรมระหว่างวันที่22มีนาคมถึง14พฤษภาคมนี้สมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทหมู่บ้านบรรลุธรรมหรือทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ27สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-443-3000และ097-240-0097หรือค้นหาข้อมูลดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและคำขานนาคได้ที่ www.dmycenter.com ค่ะ
และขอเชิญนักเรียนชายอายุตั้งแต่14ถึง18ปีที่ผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6บวชสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนเก่งและดีรวมทั้งเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ในโครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาทรุ่นที่21อบรมระหว่างวันที่20มีนาคมถึง8พฤษภาคมนี้ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทอาคารแจ่มจันทร์วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทอาคารแจ่มจันทร์หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0834433000และ0972400000และ0972400097และทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกันนิกาอยู่สีพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะผมคิดว่าพวกเราที่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหากว่าไม่มีผู้คนที่จะนำเรื่องนำเหตุการณ์นำโครงการต่างๆเหล่านี้นำไปเผยแพร่ต่อแล้วก็คงจะไม่มีใครทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในส่วนของผู้ที่ได้รู้จักในส่วนราชการหรือประชาชนทั่วไปซึ่งจะรอรับฟังข่าวจากพวกเราข่าวดีๆต่างๆเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากครับพวกเราลงจะต้องมาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะนำสิ่งที่ดีต่างๆเหล่านี้ไปเผยแพร่เป็นลำดับต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนี้นะครับได้มีการฝึกนิสัยให้กับเด็กเยาวชนต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดียิ่งเมื่อหมดจากโครงการเหล่านี้แล้วก็น่าที่จะเอาไปเผยแพร่กับในชีวิตในบ้านของตัวเองถึงแม้ว่าจะไม่มากก็น้อยเป็นลำดับครับผมคิดว่าโครงการบรรพชาสามเณรล้านสำเร็จแน่นอนชัวร์ครับ